สวัสดีทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานช่วงปีใหม่ไปเที่ยวกันมาสนุกไหมครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เที่ยวนะเพราะช่วงโควิดนะครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะผ่านมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะฮะที่ตัวผมเองไม่ได้ทําการนําคลิปลง YouTube นะครับแต่จริงๆก็ยังอยู่นะฮะไม่ได้หายไปไหนแต่แค่รู้สึกว่าไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นปีใหม่พอดีนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยผมก็ได้ทําการฝึกเทรด Forex มานะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ไม่ได้ต่อเนื่องอะไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเริ่มต้นปีใหม่ผมก็เลยถือโอกาสที่จะมาเซตโกลเซตเป้าหมายแล้วก็มาประกาศให้เพื่อนทุกคนทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมจะกลับมาทำคลิป YouTube จริงจังแล้วนะครับก็ยังขอบคุณทุกคนนะ follower ที่ยังติดตามกันอยู่ทุกวันนี้นะครับยังขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ยังคงติดตามกันอยู่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อัพคลิปมา 1,000 ปีไม่ 1,000 ปีแต่เรา1ปีนะฮะ 1,000 ปีผมไม่ได้นั่งคุยอยู่ตรงนี้ละเอาเป็นว่าขอบคุณจริงๆนะฮะที่ยังคงติดตามอยู่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังมีคนจำผมได้บ้างไหมนะครับแต่ก็ถึงเวลาแหละนะฮะที่ผมจะกลับมาทำคลิป YouTube จริงจังนะครับอย่างที่บอกว่าการทำคลิปของผมจะเป็นการไลฟ์เทรดทุกวันนะครับถ้าคุณก็จะสงสัยนะฮะไว้พวกอาหารพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงนะจริงๆไม่เกี่ยวหรอกนะผมแค่อยากใส่มาเฉยๆก็สิ่งที่ผมจะกลับมาทำนะครับทุกวันเลยก็คือจะเป็นในส่วนของไลฟ์เทรด Forex นะครับในช่วงเวลาของ6โมงถึง3ทุ่มนะครับจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันนะครับซึ่งลักษณะหน้าตาในการไลฟ์ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะผมเราจะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนกราฟนะครับสำหรับคนที่เทรด Forex อยู่นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทุกอย่างจะเกี่ยวกับ Forex ทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเกี่ยวกับพวกของ Binary Option หรือว่าการหารายได้ออนไลน์อื่นนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ Forex อย่างเดียวเลยนะครับและนี้นะครับก็คือสิ่งเดียวที่ผมจะทำนะต่อจากนี้ไปเรื่อยๆนะผมเป็นเวลาต่อจากนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีการทำงานออนไลน์อื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับถามว่าทำไมต้องมาโฟกัสกับ Forex อย่างเดียวนะครับก็ตัวผมนะได้เข้ามาวงการ Forex เนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณสัก 3-4 ปีได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไปไหนเลยนะผมซึ่งที่ยังไม่ไปไหนเนี่ยเพราะว่าผมมีเมนเตอร์หรือว่าโค้ชที่ไม่ถูกกับลักษณะที่ผมต้องการนะผมไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะจริงๆเขาก็ดีตามที่เขาเป็นอยู่นั่นแหละครับผมแต่ว่าคนที่ไม่ดีจริงๆน่าจะเป็นตัวผมเองนะครับที่ผมอ่ะไม่ค่อยถูกกับสไตล์การเทรดแบบนั้นแบบนี้นะผมซึ่งหลังจากผ่านมาก็ประมาณสัก2ปีนะผมก็รู้สึกว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นกับตัว Forex แล้วนะผมสิ่งที่ผมคิดได้เนี่ยก็คือว่าจะต้องหาเมนเตอร์หรือว่าโค้ชที่ถูกต้องนะแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเจอแล้วนะครับซึ่งก็ได้ทำการทดสอบกลยุทธ์ของเขามาประมาณสักจริงๆถ้านับจริงๆเนี่ยน่าจะครบปีนึงแล้วนะผมแต่ว่ามันไม่ค่อยได้จริงจังนะผมก็เลยคิดว่าปีนี้แหละนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะผมในการที่ผมจะเริ่มต้นเทรดแบบจริงจังนะครับทั้งนี้นะฮะก็อย่างที่รู้กันว่า Forex มันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้เยอะนะผมถ้าเราสามารถทํามันให้ประสบความสําเร็จได้นะครับก็ผมเลยอยากที่จะชวนเพื่อนเข้ามาทําด้วยกันนะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีการขายคอร์สจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายในทั้งสิ้นนะทุกอย่างฟรีหมดผมเลิกแล้วนะฮะเลิกขายทุกอย่างนะครับถึงเวลาที่จะต้องมาเอาเงินจากตลาด Forex แล้วนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามาร่วมเทรดด้วยกันนะผมอยากเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับก็อันนี้คือหน้าตาของ Discord นะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่ผมเพิ่งทำการสร้างเมื่อวานนี้เองนะครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ามาร่วมสนุกกันก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไลฟ์สตรีมเนี่ยจะไลฟ์สตรีมผ่าน YouTube นะครับและอาจจะมีการไลฟ์สตรีมเข้ามาในห้องของ Discord ด้วยนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจริงๆคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเริ่มทำการไลฟ์สดจริงๆแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะอัพลงได้สักประมาณคืนนี้นะครับจะช่วงประมาณสัก3ทุ่มนะครับตอนนี้1ทุ่มแล้วนะฮะน่าจะตัดอะไรเสร็จเรียบร้อยพอดีก็คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมที่จะลุยไปกับผมนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยไม่มีความรู้เลยกับ Forex เลยก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับขอแค่คุณตั้งใจนะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ